อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับของทบไทยเรานะครับระบบนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า VL Mica นะครับ VL Mica เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติงานและการควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัตินะครับมาจากฝรั่งเศสนะครับที่น่าสนใจเนี่ยมาพร้อมกับเรดาร์แบบ TRML 3D นะครับเป็นระบบเรดาร์แบบ3มิตินะครับรองรับจรวดแบบนำวิถีแบบ homing guidance นะครับจุดที่น่าสนใจก็คือโดยระบบนำวิถีนะครับระบบจะนำวิถีในช่วงเริ่มต้นของการปล่อยมิสไซล์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอไปถึงช่วงกลางเนี่ยจะนำเป้าด้วยเรดาร์ภาคพื้นดินนะครับและนำวิถีในช่วงท้ายด้วยตัวจรวดเองนะครับทำให้เกิดความแม่นยำต่อเป้าหมายและยากต่อการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับที่สำคัญเนี่ยระบบ VL Mica เนี่ยนะครับใช้ระบบไฮดรอลิกในการยกแผงใส่อากาศนะครับมีความคล่องตัวในการติดตั้งระบบและการขนย้ายนะครับเรียกได้ว่าทำการติดตั้งเนี่ยประมาณ10นาทีก็ใช้งานได้แล้วนะครับระยะหวังผลเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรนะครับความเร็วจรวดสูงสุดเนี่ยถึง3มาร์กเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญเนี่ยบริษัทผู้ผลิต VL Mica เนี่ยยังผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งแบบทางทะเลอีกด้วยนะครับอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าทหารเรือไทยอาจจะซื้อด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยของทบไทยมีใช้แล้วนะครับกับ VL Mica จากฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ